แต่ขอพูดถึงหอปิ่นสั้นๆครับว่าหอปิ่นเนี่ยเป็นแก้วตาดวงใจของครอบครัวเราตั้งแต่เกิดมาทำให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขมาโดยตลอดเป็นเด็กอารมณ์ดีแล้วก็ไม่เคยดื้อจะคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นก่อนที่ตัวเองจะทำอะไรจะไม่ให้คนอื่นกระทบจิตใจและที่บอกมาทั้งหมดเพื่อจะบอกขอเต้นครับว่าน้องปิ่นเป็นคนที่พ่อแม่รักที่สุดมอบให้แล้วยังไงก็ดูแลให้ดีที่สุดและดีไปตัวก็พยายามดูแลเขาให้ดีที่สุดก็มอบความสุขให้เขาได้มากที่สุดก็เคยคุยกับเขาว่าพยายามทำให้ดีที่สุดแม่เขาก็ลำบากบางคนเพราะว่าไม่ลำบากเขาเป็นคนที่เข้าใจนะครับก็คงจะพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้นะครับพยายามหลังจากนี้ก็ไม่มีสัญญาอะไรแต่ว่าแค่อยากให้รู้ไว้ว่าตั้งแต่วันนี้ไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะมีคำว่าเราอยู่เคียงข้างกันเสมอขอบคุณที่ทำให้รู้ว่าผู้ชายวันนี้รักแล้วก็เอาความรักที่มีให้ไม่เคยแพ้อะไรเลยค่ะจริงๆวันนี้มีคำพูดซึ้งๆหลายอย่างแต่ว่าคุณพ่อบอกไว้ว่าถ้าขึ้นบนเวทีเราร้องไห้ก็จะรู้กลับบ้านเลยก็เอาคำที่ซึ้งที่สุดก็คือพ่อเคยพูดว่าวันหนึ่งถ้า